นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Evolve ครับวันนี้เรากลับมาเล่นเกมกันนะครับแล้วก็มีคนบอกให้ผมแก้ตัวครับกับการเล่น Meteor Goliath ซึ่งครั้งที่แล้วผมพลาดไปอย่างน่าเกลียดมากนะครับจริงๆแล้วก็จะเรียกว่าพลาดก็ไม่ถูกนะครับเพราะจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นตัวนี้นานแล้วจริงเดี๋ยวรอบนี้จะกลับมาเล่นให้ดูครับว่า Meteor Goliath ถ้าเล่นจริงแล้วจะมันแค่ไหนนะครับเราจะเลือกท่าที่เป็นประโยชน์กับเราก่อนในเบื้องต้นก็คือ Rock Troll Leap Smash แล้วก็ Fly Breath นะครับซึ่งเป็นท่าเบื้องต้นเลยฮะเดี๋ยวเพิร์กที่ผมจะเลือกก็คือเพิร์ก Offending Speed ดีกว่ากินเร็วโล่ก็จะเพิ่มเร็วขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตัวละครนี่มันแบบว่าแรนดอมให้ผมเลยนะฮะเคียร่าคือเมดิกจำชื่อไว้เคียร่าเมดิกฆ่ามันก่อนจัดการเมดิกก่อนครับเพราะว่าเมดิกเป็นตัวร้ายที่จะทำให้เราไม่สามารถชนะเกมได้นะครับดูว่ารอบนี้เมทัลโกลแอดจะแผงฤทธิ์ได้หรือเปล่านะครับนัทปิ่นโตปะทะกับเหล่าฮันเตอร์สเคียร่าไฮอาเบะมาแล้วครับเมทัลโกลแอดสัตว์ประหลาดที่ออกมาจากอุกาบาตนะครับเปิดแมปก่อนเลยฮะเริ่มมานี่คานก่อนครับคานแล้วก็ค่อยๆเดินหนีออกไปทางด้านล่างนะครับหาศัตรูหาอาหารเจออาหารก็โยนก้อนหินเข้าไปกินครับอย่างรวดเร็วที่สุดดูเหมือนว่าด้านขวามือจะมีศัตรูอันนี้เราไม่ยุ่งนะครับพุ่งไปที่ตัวใหญ่เลยฮะกระโดดทับนี่ผมห้าวมากเลยครับฆ่าตัวใหญ่ก่อนเลยเพราะว่าเผื่อจะได้บัฟนะครับตัวใหญ่นี้ได้ถึง4อาร์เมอร์เพราะฉะนั้นการกินมันจะทำให้เราได้อาหารเยอะครับต่อไปอะไรของพวกเองจะหนีไปไหนทุบสิคะทุบแล้วก็กินฮันเตอร์ยังไม่ตามเอามาแล้ววะกระโดดหนีก่อนครับโอ้ยมันเจอเราแล้วต้องรีบหนีไปอ่ะไปเองครับตอนนี้รอยเท้าทิ้งไว้ก่อนนะครับไม่แคร์นะครับเน้นความเร็วไว้ก่อนผมจะมาทางที่มีตัวสีส้มๆนะครับเพราะตัวสีส้มจะคอยดักไว้ด้วยฮันเตอร์จะเดินลำบากนะครับเล่นแบบนี้จะปลอดภัยกว่าครับมาทางที่มันมายากๆครับปุ๊บเสียหมดคือเหมือนผมจะอีโวได้เลยนะครับผมแปลงร่างเลยแล้วกันฮันเตอร์ยังไม่มาเรารีบแปลงร่างครับรอบนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วเอาท่าไฟเบรฟนะครับรีบสมาร์ทพ่นไฟเลเวล3นะครับแปลงร่างเป็นสเตจ2ฮันเตอร์มาแล้วเติมมาผมก็หนีสิครับรออะไรครับกระโดดไปตรงที่มีตัวสีส้มครับเพราะว่ามันจะคอยจัดการพวกฮันเตอร์ให้เราแล้วถ้าการที่เราเดินทางน้ำนะครับก็จะทำให้มันไม่เห็นรอยเท้าด้วยแบบนี้จะง่ายกว่าครับกับการหนีพุ่มไปก่อนพุ่มแล้วก็กินครับกินแล้วก็หายใจไปเรื่อยๆด้วยฮะดมกลิ่นฮันเตอร์ไว้ปีนขึ้นไประหว่างนี้นะครับก็เฮ้ยมันมาแล้วว่ะโคตรเร็วเลยมากันแล้วนัดผมเข้ามาในนี้ผมว่าไม่เวิร์กว่ะกำลังดมกลิ่นนะครับ
ตามหาร่องรอยฮันเตอร์แต่ว่าตัวนี้มีน้ำนะครับทำให้เราซ่อนตัวได้ทิ้งศพมนุษย์ไปด้วยครับระหว่างที่หลบคือผมค่อนข้างแบบเงียบมากเลยนะครับตอนนี้ผมคานอย่างเดียวเลยนะมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยมันครอบเราได้ทุ่มก้อนหินไปก่อนเคียร่าต้องหาเคียร่าครับหาตัวเคียร่าก่อนยังไงเจอแล้วทุ่มก้อนหินเคียร่าครับผมอัดเคียร่าตัวเดียวเลยครับตอนนี้ก้อนหินพ่นไฟนอนแล้วครับเคียร่านอนแล้วบึ้มเอาให้นอนให้หมดอะตอนนี้เผลอๆชนะเลยครับเผลอๆชนะเลยครับตัวนี้อยู่ไหนวะที่มันยิงเราอยู่อ่ะตอนนี้ผมไม่แคร์แล้วนะครับผมทุบอย่างเดียวกินตาย3ครับเหลือตัวเดียวฆ่าเลยไหมต้องคิวเลยครับนี่นะกระโดดทุบเรียบร้อยครับชนะแล้วครับเมเทโอโกแลดรอบนี้แก้มือได้สำเร็จนะฮะเพราะว่าบังเอิญมันมาหาเราพอดีนะครับก็จัดการแม่งเลยทั้ง4ตัวสำหรับฮันเตอร์นะครับผมจะเล่นเป็นแอสซอลแล้วกันนะครับบูบูไปเลยเพราะว่าเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วก็ผมยังปลดล็อกตัวละครไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่นเป็นบริสมาคอฟไม่รู้ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันมอนสเตอร์กูไลแอดปะทะกับฮันเตอร์ซึ่งผมเป็นมือใหม่ในฮันเตอร์จริงเล่นมา10กว่าคลิปไม่ค่อยได้เล่นฮันเตอร์เลยครับถ้าสังเกตก็ไปดูได้เล่นเป็นมอนสเตอร์ตอนนี้เราอยู่บนยานขนส่งครับกำลังจะถูกส่งตัวลงไปยังสนามรบนะฮะและนี่ก็คือบริดจ์มาคอฟหรือก็คือมาคอฟผู้ซึ่งไปฝึกฝนมาอย่างดีแล้วผมจำไม่ค่อยได้นะครับว่าฮันเตอร์เล่นยังไงรู้แต่ว่ามีอาวุธ4อย่าง1 2 3 4โดดลงมาแล้วครับเบอร์1 Something scared those birdsเป็นปืนไฟฟ้านะฮะเบอร์2คือปืนกลเบอร์3เนี่ยน่าจะเป็นระเบิดครับแล้วเบอร์4ก็เป็นโล่ฮะซึ่งถ้าใช้แล้วใช้เลยด้วยดูเหมือนจะเจอมอนสเตอร์นะครับเห็นรอยเท้าของมันอยู่ฮะไหนวะเห็นแวบๆนะครับแต่ไม่รู้อยู่ไหนเจอมอนตัวจิ๋วฆ่ามันก่อนคือผมสารภาพตรงนี้นะครับผมไม่ค่อยได้เล่นฮันเตอร์นะครับแต่ว่ามีรอยเท้าอยู่อ่ะเจ็ตแพ็กไม่ค่อยเยอะนะครับมีชีพจรฮันเตอร์อยู่ซึ่งมึงควรจะนำทางกูไว้ป่ะวะด้านนั้นครับคือจริงๆแท็ปเปอร์ต้องเป็นคนตามนะแต่ให้ผมตามนี่หมายความว่าไง
อ๋อมีสัญลักษณ์ขึ้นมาครับมันจะอยู่ไม่ไกลครับเหมือนจะอยู่ไม่ไกลครับอย่าให้มันกลายร่างได้พวกเราโอ้ยเชื่อเนี่ยเวรกรรมคือเป็นฮันเตอร์นี่ต้องคอยยิงพวกไอ้ตัวจิ๋วๆกระจ้อยร่อยนี่ไปด้วยนะนี่ไงโกไลอัทเจอแล้วผมเปิดชิลแล้วครับโดนระเบิดเข้าไปลูกผ่านครับโอ้ยโอ้ยนอนเลยอ่ะตอนนี้ผมนอนอยู่นะครับต้องให้เพื่อนมาช่วยว่ะโดนระเบิดอย่างเดียวตอนนี้บินตามไปพวกเราก็ยิงมันเต็มที่ครับตอนนี้จะล้มมันได้แล้วครับอีกนิดเดียวอาจเป็นเพราะมันอยู่ในสเตจหนึ่งด้วยนะครับมันหนีไปแล้วอ่ะเร็วมากเร็วมากตามสัญญาณไปนี่คือเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นแบบล่ามอนสเตอร์ขนาดนี้นะครับไม่เคยเล่นเป็นฮันเตอร์มาก่อนน่าจะแถวนี้ครับดูเหมือนมันจะไม่ลบรอยเท้าเลยว่ะ Healing fields ready Out of the way ตามไปพวกเราตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยมันได้คนละฟิลนะครับชิบหายแล้ววันยักษ์ฆ่ามันก่อนนัดกินบัฟครับได้บัฟด้วยประเด็นคือตอนนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวแม่งสเตจ2แล้ววะเวนกัมมองหามันเรื่อยๆนะครับในฟิลนี้ผมยังมองไม่เห็นเท่าไหร่คิดว่าถ้าตามรอยเท้าไปน่าจะเจอนะครับขึ้นไปด้านบนแล้วฮะผมจะไปดักมันตรงกลางครับเพราะเดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะเดินวนลงมานะครับตัวนี้หรือเปล่านะครับไปไหนแล้ววะกลัวมันจะสเตจ3ไม่ใช่อะไรหรอกมองหากันต่อไปครับถ้ามันอยู่มุมซ้ายบนจริงๆแล้วก็ตอนนี้น่าจะโตแล้วนะครับโอ้ยเชี่ยยOf
ไหนนะวะนี่ขนาดลากโกไลแอดยังยากครับแถวนี้แน่ๆครับความรู้สึกได้เลยว่าอยู่แถวนี้ครับได้ยินเสียงรอยเท้าอยู่ Follow the signal บนนั้นหรือเปล่าฮะนั่นไงปืนไฟฟ้ายิงมันยิงรัวๆครับแต่แม่งเร็วมากจริงโคตรเร็วฮะหนีไปแล้วครับตามยากมากตามยากมันจริงเลือดมันเหลือไม่เยอะครับไปไหนแล้วเนี่ยมองไม่เห็นรอยเท้าเลยฮะน่าจะมุ่งลงไปด้านขวาครับบนนั้นบนนั้นแม่งเจ็ดหมดไปดักดีกว่าครับเดี๋ยวมันต้องมาแถวนี้เชื่อดิSensor picked the bastard up. Out of the way. ไหนวะแม่งสเตจ3แล้ววะเรากลับไปเฝ้าฐานกลางเลยครับเอาล่ะเป็นการดีเฟนส์แล้วครับครั้งแรกและครั้งเดียวดูซิว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าถือว่าบอทมันก็เก่งเหมือนกันนะครับที่มาถึงสเตจ3ได้เนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับฆ่ามันโดนระเบิดดักไว้หน้าประตูครับยิงเข้าไปโอ้เพื่อนตายแล้วอ่ะโอ้ยเราอยู่ต้องตายด้วยดิดักระเบิดไว้หน้าประตูครับเผื่อมันเข้ามาครับต่อให้เหลือผมคนเดียวผมก็จะสู้เปิดรอบสิลูกโอ้ยนอนแล้วอ่ะจะเพิ่งตายนะแม่งแพ้ว่ะโอ้โหเป็นครั้งแรกที่เล่นแบบฮันเตอร์จริงจังนะครับก็ได้รู้สึกถึงรสชาติการต่อสู้กับมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วแพ้นะฮะก็ยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีนะครับก็วันนี้ก็ได้ให้ดูขำๆนะครับนานๆจะกลับมาเล่นทีแก้เบื่อได้เหมือนกันนะครับยังไงรอติดตามได้คลิปหน้าครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาอย่างนั้นก็ได้ออโรร่าทันเดอร์แอทแทคพร้อมกับโหมดเซเว่นเซนส์นะครับดูซิว่าจะกดมิโลลงหรือเปล่าครับโอ้โหเอาเข้าไปเรียบร้อยครับ KO เลยครับ
ราเปิดสัมปทานที่7แล้วก็